ันนี้นะคะพวกเรามาพบกับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกรูปแบบการจัดการขยะโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกซึ่งมีชื่อโครงการดังต่อไปนี้ค่ะโอเคเทียพีโมเดลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะโอมาจากคำว่า organization หมายถึงองค์กรหรือหน่วยงานนั่นคือโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก K มาจากคำว่า King School หมายถึงโรงเรียนของพ่อเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติครบ25ปีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2514และ T มาจากคำว่า teamwork หมายถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมต่อมานะคะคือ R ซึ่งมาจากคำว่า reduction of waste วิธีการลดปริมาณขยะซึ่งสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ค่ะ R ที่1 reuse ใช้ซ้ำ R ที่2 reduce ลดการใช้ R ที่3 recycleนำกลับมาใช้ใหม่อันที่4 repair การซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่อันที่5 response การยอมรับมาตรการและวิธีการลดขยะค่ะซึ่งอันที่1นะคะก็คือ reuse กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ซ้ำซึ่งได้แก่1 filter board ที่ใช้แล้วนะคะนำกลับมาใช้ใหม่2ขยะมือ2ขยะที่เราใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำซึ่งได้แก่ถุงกระดาษนะคะเราสามารถนำเอากลับมาจดบันทึกสิ่งต่างๆได้ 3. ทำความดีมาแลกอุปกรณ์การเรียน 4. ขยะแลกแต้มสะสมความดีต่อด้วยอันที่2นะคะก็คือกิจกรรมส่งเสริมลดการใช้ค่ะซึ่งเรามีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมรณรงค์เรื่องกำจัดขยะหน้าเสาธงกิจกรรมนี้นะคะเราจะมีทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะคุณครูหรือนักเรียนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะออกมาพูดและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะนะคะ 2. เรามีนโยบายนะคะไม่ให้นักเรียนเนี่ยค่ะนำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นไปทานบนห้องเรียนเพื่อลดปริมาณขยะในห้องเรียนและในโรงเรียนค่ะ 3. ทาสีถังขยะการที่เราทาสีถังขยะมีสีสันน่ารักสดใสทำให้ดึงดูดในการทิ้งขยะมากยิ่งขึ้นค่ะ 4. กิจกรรมเสียงตามสายตอนพักกลางวันเราจะพูดให้ความรู้เกี่ยวกับการลดขยะหรือประเภทขยะต่างๆแม้กระทั่งการประหยัดพลังงานค่ะ 5. กิจกรรม3นิ้วบอกรักโลกกิจกรรมนี้เราจะมีสโลแกนซึ่งสโลแกนของเรานะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะชี้ปิดป้องชิดดึงก้อยสัญญาว่าจะช่วยกันลดขยะและพลังงานร่วมกันตลอดไป 6. กิจกรรมห้องเรียนสะอาดปลอดภัยโดยเรามีสโลแกนนะคะว่าห้องเรียนเป็นฐานห้องเรียนสะอาดอบอุ่นทำให้มีบรรยากาศในการเรียนการที่ห้องเรียนของเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้นักเรียนเรียนแล้วมีความสุขมองไปทางไหนก็สดใสนะคะเต็มไปด้วยความสะอาดทำให้มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นค่ะ R3 Recycle กิจกรรมส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ได้แก่กิจกรรมธนาคารขยะโดยให้มีการคัดแยกขยะในห้องเรียนเพื่อนำขยะมาขายให้กับธนาคารขยะของโรงเรียนซึ่งเปิดทำการในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 13:30 นโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆคอยจัดการได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายชั่งน้ำหนักฝ่ายจัดเก็บของฝ่ายขายฝ่ายลงบันทึกและฝ่ายลงบัญชีแล้วนำขยะที่ได้ไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าเดือนละ1ครั้งเพื่อนำเงินที่ได้มาคืนให้กับนักเรียนที่นำขยะมาขายกับเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะกิจกรรมเปเปอร์มาเช่ตุ๊กตากระดาษโดยการนำกระดาษที่เหลือจากการใช้มาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ตุ๊กตากระดาษกิจกรรมรีไซเคิลน้ำโดยการนำน้ำที่ใช้แล้วไปบำบัดเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และกิจกรรมบริจาคเศษอาหารให้ชาวบ้านเนื่องจากในเวลาพักกลางวันมักจะมีเศษอาหารเหลือเป็นจำนวนมากทางโรงเรียนจึงบริจาคให้กับชาวบ้าน
เพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ R4 Repair การซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้แก่การซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้หรืออาคารต่างๆที่ชำรุดให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และ R5 Respond การยอมรับมาตรการและวิธีการลดขยะโดย R นี้เป็น R ที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าทุกคนไม่ยอมรับข้อตกลงมาตรการและวิธีการลดขยะที่กล่าวมาในข้างต้นก็จะไม่สามารถสำเร็จได้ซึ่งข้อตกลงของเรามีดังนี้ 1. กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเราโดยมีการจัดเวรประจำวันให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นดูแลรับผิดชอบเรื่องความสะอาดในโรงเรียน 2. ขวดแก้วพลาสติกใส่กรงเพื่อรณรงค์เรื่องการแยกขยะในโรงเรียนและ 3. กิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจะทำในทุกภาคเรียนภาคเรียนละ2ครั้งได้แก่ตอนเปิดเทอมและก่อนปิดเทอมค่ะต่อมานะคะคือ P ซึ่งมาจากคำว่า participation การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการขยะของโรงเรียนค่ะซึ่งเราจะทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้แก่ 1. ร่วมกับชุมชน 2. ร่วมกับเทศบาลเนินสันติ 3. ร่วมกับร้านค้ารับซื้อของเก่าค่ะ 4. ร่วมกับเทศบาลท่าแซะล้างทำความสะอาดชุมชนและตลาดท่าแซะค่ะและสุดท้ายนะคะผลสำเร็จและความต่อเนื่องนักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของโรงเรียนห้องเรียนและอาคารเรียนสะอาดบรรยากาศในโรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่ค่ะนักเรียนทุกคนมีความสุขชุมชนของเรานะคะก็จะสะอาดทีมดีวิธีเด่นเน้นร่วมมือด้วยโอเค TRP โมเดลค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน่าสนใจใช่ไหมคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะพวกเราหวังว่ากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกจะช่วยรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนค่ะก่อนที่เราจะจากกันนะคะขอฝากโครงการโอเค TRP โมเดล